ขอสวัสดีครับเลยครับผมขอยืนยันในเจตนารมณ์ที่ผมได้กล่าวอารัมภบทในตอนต้นไปแล้วพระชันศรีราชาเป็นสถาบันในเครือมูลนิธิมูลนิธิของเรามีวรรณศาสตร์อันยาวนาน110ปีในเมืองไทยคงไม่เป็นการอ่านเอื้อมแต่เราจะบอกว่าภารกิจหลักของมูลนิธิของเราในเครือของเราก็คือการปกป้องแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศชาติและเราเองก็ได้พิสูจน์เรื่องนี้มาตลอดเราพยายามที่จะฝึกอบรมสร้างบุคลากรออกไปรับใช้ชาติรับใช้เพื่อนเพราะยุคลบาทเสมอมาเราตระหนักในเรื่องนี้ในเมื่อมีพระราชสวนีจากองค์พระประมุขและรัฐบาลก็ได้ขานรับตอบสนองพระราชปณิธานนี้เรามูลนิธิคณะสังฆเบียนถือว่าเป็นข้ารับใช้จะต้องรวมพลังเพราะคุณภาพชีวิตของบุคลากรคุณภาพชีวิตอนาคตของลูกหลานนั่นก็คือความสุขของพระองค์ท่านที่อยากจะเห็นเด็กลูกหลานไทยเรามีคุณภาพที่ยืนหยัดได้มีศักดิ์ศรีและเป็นคนมีคุณภาพทั้งกายและใจมูลนิธิของเราและอาจารย์ศิริราชาตระหนักครับว่าเราพลังน้อยแต่ในเมื่อเป็นความต้องการร่วมกันเป็นการรวมพลังร่วมกันและเป็นความประสงค์ร่วมกันฉะนั้นเราขอเปิดตัวคงไม่ใช่เป็นการโฆษณาแต่จะเป็นการจัดสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนคณะผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนที่มาวันนี้คงไม่ใช่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษานะครับแต่เป็นการรวมพลังกันโดยเริ่มจากจุดเล็กๆในท้องถิ่นภูมิภาคศรีราชาและเราจะค่อยขยายแนวร่วมภารกิจอันนี้ผมทราบดีวงจรยาเสพติดคงจะไม่หมดไปง่ายๆเรายอมรับด้วยความเจ็บปวดแต่ทำไงที่เราจะบรรเทาเบาบางจำกัดพื้นที่สร้างภูมิคุ้มกันสร้างการตระหนักเยียวยาเรามีแผนอันเลิศหรูเรามีแผนพัฒนาบุคลากรอันเลิศหรูเรามีแผนเศรษฐกิจอันดีเยี่ยมเรามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่พอใจแต่ยาเสพติดอาวุธมุกเหล่านี้มันจะทำลายกับกรดอนาคตและภาพที่วางไว้อย่างสวยหรูฉะนั้นนี่คือปณิธานที่อัมชันศรีราชาขอผลักดันโครงการนี้อีกครั้งนะครับขอฝากภารกิจนี้โครงการนี้เจตจำนงนี้อยู่ในการอนุเคราะห์การสนับสนุนช่วยเหลือทุกรูปแบบจากทุกภาคส่วนขอเชิญชวนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้ใหญ่ที่มาในวันนี้ได้ตระหนักและช่วยเหลือกันเราจะพยายามสุดความสามารถนะครับและขอพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์และสะท้อนกลับในข้อมูลข่าวสารหรือจะเป็นข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้ปรับประยุกต์และพัฒนาให้โครงการที่เราได้เปิดตัวในวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับในวันนี้